เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคุณลิศจากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเพิ่งจะมีข่าวใหญ่มากข่าวหนึ่งในวงการเกมเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือข่าวเกี่ยวกับเกม Star Wars Battlefront 2นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ติดตามเกมนี้แล้วก็ข่าวๆเกี่ยวกับวงการเกมในช่วงประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบว่า Star Wars Battlefront 2เนี่ยเป็นพาดหัวข่าวอยู่บ่อยครั้งนะครับเพราะว่าเขามีประเด็นเกี่ยวกับระบบไมโครทรานแซคชันแล้วก็มีกระแสต่อต้านจากเหล่าแฟนๆแล้วก็เกมเมอร์รวมไปถึงสื่ออะไรต่างๆมากมายแทบจะทั่วทุกสารทิศเรียกว่าทุกคนผนึกกำลังกันโดยไม่ได้นัดหมายนะฮะแล้วก็ต่อสู้กับ EA ในเรื่องนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามไม่ทราบว่าที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงผมจะพยายามมาไล่เรียงให้ฟังแล้วก็ขมวดเป็นเหตุการณ์สรุปจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงประมาณเดือนตุลาคมที่เพิ่งผ่านมาก็เป็นช่วงที่ Star Wars Battlefront 2เปิดเบต้านะครับให้เกมเมอร์ทั่วไปได้เล่นกันซึ่งผมก็มีโอกาสได้ลองเล่นด้วยนะฮะในตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มที่จะกังวลกับระบบของเกมเนื่องจากว่าเกมเมอร์พบว่ามีระบบ loot box และ micro transaction อยู่ในตัวเบต้าและเชื่อว่าน่าจะยังมีอยู่ในเกมตัวเต็มเมื่อเกมวางจำหน่ายด้วยนะฮะลักษณะของ micro transaction แล้วก็ loot box ของ Battlefront 2เนี่ยมันมีความเป็น pay to win สูงหมายความว่าไอเทมระดับสูงต่างๆของเกมสามารถหาซื้อได้จากการเปิดกล่องผู้เล่นไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นเกมหรือว่าหาวัตถุดิบทรัพยากรอะไรในเกมมากนะสามารถที่จะเปิดหาไอเทมระดับสูงได้เลยก็จะทำให้คนที่มีทุนหนาเก่งกว่าเขานะครับซึ่งเมื่อได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างสูง EA ก็ออกมาแถลงการสัญญากับเหล่าเกมเมอร์ว่าจะนำระบบนี้ไปปรับปรุงซึ่งตัว EA เองก็ปรับปรุงจริงๆนะฮะผลที่ออกมาก็คือระบบ loot box ของตัวเกมเนี่ยได้รับการแก้ไขว่าไม่มีไอเทมระดับสูงที่สุดของเกมเนี่ยอยู่ในรูทบ็อกซ์แล้วก็คือเปิดยังไงก็ไม่ได้ของดีที่สุดถ้าอยากได้ไอเทมที่ดีที่สุดผู้เล่นจะต้องเล่นเกมนะครับใช้เวลากับเกมกรายนะภาษาเกมเราเรียกว่ากรายดิ้งกันหาของกันหาวัตถุดิบกันเพื่อที่จะประกอบหรือซื้อเจ้าตัวไอเทมตัวนั้นมาแต่ปรากฏว่าปัญหาใหม่ที่เกมเมอร์พบก็คือการกรายดิ้งในเกมค่อนข้างจะหฤโหดนะครับค่อนข้างจะหฤโหดมากเพราะว่ารางวัลเงินรางวัลที่ได้จากการเล่นต่อแมตช์ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วไอเทมก็ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะในการซื้อเป็นเครดิตในเกมอะไรทำนองนี้นะฮะก็เท่ากับว่าปัญหามันแก้ไปอย่างนึงแล้วมันก็ไปเจออีกอย่างนึงต่อเนื่องไปจนกระทั่งใกล้ถึงวางจำหน่ายเต็มทีแล้วนะฮะผู้เล่นที่ซื้อเกมในเวอร์ชัน Deluxe Edition เนี่ยเกมของ EA เขาจะได้เล่นก่อนชาวบ้านเขา1อาทิตย์ผู้เล่นที่เข้าไปเล่นก็พบปัญหาเชิงโครงสร้างของตัวเกมอีกมากมายหลายข้อเช่นตัวละครฮีโร่ของตัวเกมเพราะว่าเวลาเราเล่น Battlefront ผู้เล่น2ฝั่งสู้กันแล้วก็จะมีการเก็บแต้มในเกมเพื่อที่จะนำไปซื้อฮีโร่ออกมาใช้ในแมตช์นั้นนะฮะการที่จะเราจะได้สิทธิ์ในการซื้อฮีโร่นั้นมาใช้เราจะต้องปลดล็อกฮีโร่ตัวนั้นออกมาก่อนแล้วฮีโร่ตัวดังๆตัวท็อปๆของจักรวาล Star Wars เช่น Darth Vader หรือ Luke Skywalker จะต้องใช้เครดิตในเกมถึง 60,000 ด้วยกันซึ่งมีคนเขาคำนวณกันออกมาแล้วนะฮะว่าการจะปลดล็อกตัวละครที่ต้องใช้เครดิตขนาดนี้เนี่ยอาจจะต้องเล่นเกมถึง40ชั่วโมงเพื่อที่จะปลดล็อกฮีโร่เพียงตัวเดียวแล้วในเกมมีฮีโร่เป็น10เลยมีโยดามีดาร์ธมอมีนู่นนี่นั่นนะเยอะแยะไปหมดถึงแม้ว่าราคาในการใช้ปลดล็อกฮีโร่แต่ละตัวจะไม่เท่ากันลดหลั่นตามกันไปก็ตามแต่โดยรวมแล้วเราอาจจะต้องเล่นเกมหลายร้อยชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกทุกอย่างภายในเกมให้ได้ซึ่ง EA ก็ออกมาอธิบายแบบแต่เกลียดนะครับว่าที่เขาดีไซน์ระบบนี้ออกมาที่ต้องใช้เงินจำนวนมากๆในการปลดล็อกตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเพื่ออยากให้ผู้เล่นรู้สึกประสบความสำเร็จในการปลดล็อกตัวละครใหม่ครับคำอธิบายที่ข้างๆคูๆแบบนี้นะฮะ
ทำให้ตัวโพสต์ของ EA ใน Reddit นะครับเว็บไซต์ Reddit นะครับถูกดาวน์โหลดมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ครับมีคนดาวน์โหลดเกือบ 700,000 คนนะเกมเมอร์ไปกดดาวน์โหลดไปกดปั๊มดาวน์ดิสไลค์เนี่ย 700,000 คือประมาณ 680,000 นะถ้าจะเอาแบบเฉพาะเจาะจงนิดนึงนะก็เกือบ 700,000 เกือบล้านนะครับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างจะเป็นไปในแง่ลบแบบนี้ EA จึงตัดสินใจที่จะลดราคาตัวละครต่างๆเงินจำนวนเครดิตที่ใช้ในเกมเนี่ยที่จะปลดล็อกตัวละครเนี่ย EA ลดราคาลงมาเหลือ 75% นะครับก็คือเหลือตัวละประมาณ 15,000 นะครับแพงสุดแล้วก็ลดหลั่นกันไปอะไรประมาณนี้นะครับคนก็ไปพบอีกว่า EA ไม่ได้แค่ลดราคาตัวละครอย่างเดียวเขาไปลดเงินรางวัลที่ได้จากการเล่นโหมดซิงเกิลเพลเยอร์ด้วยอย่างที่ทราบกันว่า Star Wars Battlefront 2มีโหมดเล่นคนเดียวโหมดเนื้อเรื่องสตอรี่นะครับซึ่งเมื่อเล่นจบผู้เล่นก็จะได้รางวัลเป็นตัวเครดิตในเกมเพื่อเอาไปใช้ในโหมดมัลติเพลเยอร์ได้ไอ้ระบบแบบนี้ไม่ใช่ของใหม่เพราะว่าเราก็มีเกมก่อนหน้านี้หลายๆเกมจากหลายๆค่ายที่โอเคเงินที่ได้ในซิงเกิลเพลเยอร์กับมัลติเพลเยอร์เป็นเงินก้อนเดียวกันคุณจะเอาไปใช้อะไรก็ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะ EA ก็ลดเงินที่ได้จากการเล่นซิงเกิลเพลเยอร์จบไปด้วย 75% เท่ากันจากที่ตอนแรกถ้าคุณเล่นโหมดเนื้อเรื่องของ Star Wars Battlefront 2จบคุณจะได้เงินรางวัล 20,000 เครดิตแต่หลังจากปรับลดราคาตัวละครเงินรางวัลที่การได้เล่นจบเหลือเพียง 5,000 เครดิตก็มีคนไปถาม EA ใน Twitter ว่าเฮ้ยทำไมลดรางวัลเนี่ยลดไปทำไมวะอะไรเงี้ย EA ก็ทวิตตอบกลับมาบอกว่าอ๋อลดมาราคา 5,000 เนี่ยเพื่อที่จะให้คุณไปปลดล็อกฮีโร่นางเอกของเกมได้เพราะตัวละครหลักในโหมดเนื้อเรื่องเขาเป็นนางเอกและราคาเขาค่อนข้างจะถูกที่สุดในบรรดาฮีโร่นะก็จะประมาณ5,000 เครดิตที่เราให้คุณไป 5,000 เครดิตก็เพราะว่าคุณจะได้ปลดล็อกนางเอกของเกมได้ไอ้คนถามก็เลยสวนกลับไปว่าเอ้าแล้วทำไมกูเล่นเนื้อเรื่องจบก็ให้ตัวละครนางเอกกูมาเลยสิวะจะให้เงิน 5,000 ให้ไปซื้อเขาทำไมคือมันไม่ make sense ไม่สมเหตุสมผลดูแล้วมันตลกอะครับมันเริ่มเรื่องมันเริ่มแบบดูติงต้องปัญญาอ่อนมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะต่อมามีประเด็นอีกก็คือคนไปค้นพบว่า EA มีการถอดปุ่มรีฟันออกจากการสั่งซื้อเกม Star Wars Battlefront 2โดยปกติแล้วเวลาเราซื้อเกมบน PC แล้วเราไม่พอใจเราสามารถที่จะกดรีฟันได้นะครับใน Steam ก็ใช้ฟังก์ชันนี้กันเป็นปกติแต่เมื่อสืบไปสืบมาตอนแรกทุกคนนึกว่ามันเป็นแผนการร้ายของ EA อีกแล้วแน่ๆมันรู้ว่าเกมมันกระแสไม่ดีมันเลยเอาปุ่มรีฟันออกแต่กลายเป็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นนโยบายของ EA เขาแบบนี้ตั้งนานแล้วนะครับว่าถ้าคุณพรีออเดอร์มาคุณไม่ชอบเกมคุณจะต้องรอหลังวันที่เกมวางจำหน่ายคุณปุ่มรีฟันมันถึงจะมีมาให้กดนะครับอันนี้ผมต้องการจะเน้นย้ำจุดนี้เพราะว่าแม้ว่าเรากำลังจะสู้รบกับอะไรกระแสสังคมมันจะเทไปทางไหนก็ตามมันจะอาจจะมีเรื่องใส่สีตีไข่เรื่องเข้าใจผิดเกิดขึ้นอย่างในกรณีนี้ EA ไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นนโยบายของเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่โดยภาพรวมก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ของเขาดีขึ้นนะแม้ว่าคนจะรู้รับทราบในภายหลังว่าโอเคมันเป็นเรื่องนโยบายก็จริงมีการขุดพบปัญหาใหม่ๆใน Star Wars Battlefront 2อีกก็คือใน Star Wars Battlefront 2มันจะมีโหมดการเล่นที่ชื่อว่า Arcade Mode Arcade Mode เนี่ยมันจะเป็นโหมด Co-op นะครับ3คอมโพเนนต์ใหญ่ๆของ Battlefront 2ก็จะมี Story มี Multiplayer แล้วก็มี Arcade Mode ที่เป็น Co-opโหมด Co-op เนี่ยจะมีประโยชน์ก็คือให้ผู้เล่นรวมตัวกันต่อสู้กับบอทนะครับเพื่อที่จะลองระบบต่างๆของเกมลองคลาสต่างๆลองตัวละครฮีโร่ต่างๆของเกมนะครับทำความรู้จักเคยชินกับมันได้โดยที่ในโหมด Arcade เนี่ยเมื่อเล่นจบโหมดผู้เล่นก็จะได้เงินรางวัลเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเงินรางวัลตัวนี้ก็เหมือนกับที่ได้จากมัลติเพลเยอร์แต่ว่าจำนวนเงินมันจะน้อยหน่อยแล้วก็แมตช์หนึ่งมันอาจจะสั้นกว่าปกติเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากจะไปหาเงินในโหมดมัลติเพลเยอร์ก็มาหาเงินในโหมดอาร์เคดโหมดได้แต่ปรากฏว่า EA ใช้แท็กติกในการจำกัดรอบการเล่นจำกัดจำนวนเงินที่ได้จากโหมดอาร์เคดโหมดนั่นหมายความว่าถ้าคุณเล่นอาร์เคดโหมดเพื่อที่จะเก็บเงินคุณเล่นไปสักพักเกมมันจะตัดแล้วก็ไม่ได้ห้ามเราเล่นนะครับเกมพอเล่นจบมันก็จะบอกว่าคุณจะไม่ได้เงินจากการเล่นโหมดนี้แล้วโปรดรออีกกี่ชั่วโมงหรือโปรดรออีกเป็นวันๆว่ากันไปนะครับ
ระบบแบบนี้คุ้นไหมครับว่ามันมาจากไหนมันมาจากเกมมือถือครับไอ้ประเภทที่ว่าเล่นฟรีเล่นได้เล่นได้แต่ถ้าตายอยากเล่นต่อต้องเติมเงินถ้าไม่เล่นต่อรออีกชั่วโมงนึงค่อยกลับมาเล่นใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะนี่มันระบบเกมมือถือเลยครับระบบทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเครือข่ายโยงใยในการเสี่ยมผู้เล่นครั้งมหึมานะครับผลักดันให้ผู้เล่นเหล่านี้ไปสู่ระบบไมโครทรานแซคชั่นไปสู่ระบบรูทบ็อกซ์ของหายากเปิดกล่องดิตัวละครได้ยากเปิดกล่องสิอะไรแบบนี้มันเชื่อมโยงกันไปหมดระบบทุกอย่างถูกดีไซน์ออกมาเพื่อผลักดันให้ผู้เล่นไปเปิดกล่องเรื่องราวมันก็เลยเริ่มที่จะขัดแย้งรุนแรงขึ้นจนกระทั่งหน่วยงานของรัฐบาลประเทศเบลเยียมเป็นคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการพนันนะครับเขาบอกว่าให้ความสนใจที่จะเริ่มต้นการสืบสวนระบบไมโครทรานแซคชั่นหรือระบบการเติมเงินในวิดีโอเกมว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับการพนันหรือไม่โดยจะเริ่มตรวจสอบจาก2เกมก่อนนั่นก็คือ Overwatch และ Star Wars Battlefront 2หัวหน้าคณะกรรมการนี้ให้ความเห็นในการพิจารณาว่าหากปัจจัยที่จะทำให้ผู้เล่นประสบความสำเร็จในเกมนั้นๆขึ้นอยู่กับดวงหรือในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับของรางวัลที่ได้จากลูทบ็อกซ์เราจะต้องถือว่ามันเป็นการเสี่ยงโชคและหากมันเป็นการเสี่ยงโชคเกมนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากทางคณะกรรมการก่อนจึงจะวางจำหน่ายได้นะครับหากพบว่าระบบนี้เป็นรูปแบบของการพนันจริง EA จะต้องเสียค่าปรับหลายแสนยูโรและขั้นเลวร้ายก็คือต้องถูกห้ามขายในเบลเยียมเลยทีเดียวฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากแต่นี่ไม่ใช่หมัดน็อกครับหมัดน็อกที่สุดก็คือการที่ CNN นะครับสำนักข่าวระดับโลกนะครับนำเอาประเด็นนี้ไปทำเป็นสกู๊ปข่าวให้คนทั่วโลกได้เห็นครับพาดหัวข่าวก็จะประมาณว่าเกม Star Wars ภาคใหม่อาจมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันเท่านั้นแหละครับลุกเป็นไฟในทันทีครับร้อนอาบกันหมดทั้งตั้งแต่ตัว developer นะครับทีม DICE นะครับ EA ซึ่งเป็น publisher รวมไปถึง Disney ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของไลเซนส์ Star Wars ด้วยนะฮะลองคิดดูครับ Disney มันเป็นแบรนด์ที่ผูกอยู่กับเด็กนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าชื่อเสียงของ Disney จะต้องไปเกี่ยวข้องแวะกับการพนันเนี่ยมันความเสียหายมันประเมินค่าไม่ได้สำหรับแบรนดิ้งของเขาเท่านั้นแหละครับ EA ถึงกับต้องออกประกาศแถลงการนะขอปิดระบบ Loot Box และ Micro Transaction ของ Star Wars Battlefront 2และจะนำไปแก้ไขปรับปรุงจนกว่าจะนำมาเปิดใช้อีกครั้งนะปิดปรับปรุงเป็นการชั่วคราวคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้อยู่ที่คำว่าชั่วคราวมันยังไม่หายไปครับมันยังอยู่และมันจะกลับมาเพราะฉะนั้นแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้เกมเมอร์ทั้งหลายจะบรรลุชัยชนะขั้นต้นในการต่อสู้กับระบบไมโครทรานแซคชั่นแต่ว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่เราไว้วางใจไม่ได้ครับ EA จะกลับมาใหม่เขาอาจจะแค่รอให้กระแสมันซาลงไปนะครับอาจจะไปปรับนู่นนิดนี่หน่อยแล้วก็จะเปิดใช้ระบบไมโครทรานแซคชั่นเหมือนเดิมซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นเรื่องที่เกมเมอร์จะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปว่าเขาจะกลับมาไม้ไหนกันดีนะขอขอบคุณผู้สนับสนุนผมจากเว็บไซต์ Patreon นะครับระดับเทพเจ้าคุณปิยการนิมมากุลวิรุธคุณรุสุเรียและคุณสัญญาณศรีนะครับระดับปีศาจคุณดาวิลนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนในลำดับชั้นอื่นๆด้วยถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมครับถือว่าเป็นข่าวดีและเป็นสัญลักษณ์หนึ่งเป็นอีกหมุดหมายหนึ่งเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการเกมที่เมื่อเกมเมอร์ร่วมแรงร่วมใจประสานเสียงเป็นเสียงเดียวกันพูดให้เสียงดังมากพอจนกระทั่งมันขยายแตกออกไปจากบับเบิ้ลของเกมเมอร์จากวงจรของเกมเมอร์ออกไปสู่โลกภายนอกได้แล้วมันผลักดันให้กลายเป็นกระแสสังคมได้มีการพูดถึงในวงกว้างได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ครับไม่ใช่แค่เรื่องเกมอย่างเดียวแต่เรื่องสำคัญในชีวิตประจำวันของเราก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในคราววันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ